ทำไมประเทศไทยจึงเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเศรษฐกิจไทยล่มสลายในปี2540มาดูกันครับดวงนี้เป็นดวงกรุงเทพและดวงนี้เป็นดวงปี2540เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับเศรษฐกิจล่มสลายอะไรบ่งชี้ล่ะพฤหัสครับมาดูที่พฤหัสกำเนิดโค้งมีฮาเดสและเนปจูนมาพฤหัสมีหนึ่งถึงเนปจูนกำเนิดเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันกับชุดนี้โดยมีดาวจรพฤหัสมากระตุ้นซ้ำกับพฤหัสที่มาตามโค้งมา2ตัวเลยครับพฤหัสกับเนปจูนครับรวมๆกันอยู่ในแกนี้นะครับมองที่ค่าเฉลี่ยแกนะตัวที่3ครับเพื่อคอนเฟิร์มมาที่พฤหัส V2 สวนทางกันกับอาทิตย์ V1เป็นช่วงเวลาสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินมีมฤตยูและราหูจรมากระตุ้นครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจต้มยำกุ้งขึ้นในประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจที่เคยรุ่งเรืองตลาดหุ้นพุ่งกระฉูดล่มสลายลงในบัดดลและแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ